ี่น้องครับนี่นมหมูย่างครับเนี่ยหมูตัวนี้หลับปลาหมึกครับนี่แล้วก็ย่างครับจะปลาผู้บ่าวสองคนสองคนหน้าบีผู้บ่าวสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้มากินดอกขอแรงมื้อนี้ว่ากันออกจังมั้ยออกจากหออัดเลยมื้อนี้นะครับอาจารย์สมศักดิ์ธีระรัตน์ครับพร้อมครับโปรดิวเซอร์ใหญ่ในห้างใหญ่โยนักก็หมดปลาหมึกในห้างโคตรอีล่ําลาบปลาหมึกครับเมนูพิเศษครับพี่น้องลาบปลาหมึกปลูกแซ่ก็มีนี่ฮะรีวิวให้เพิ่นมีดีนี่ล่ะผู้ได้ยิ้วเขาก็เดินน้ําลายเอาเด้อทางนี้ก็สิมีจุ่มจุ่มจุ่มร้านลาบร้อยเอ็ดร้านลาบร้อยเอ็ดพ่อยายแหลมบ่ได้มาครับมื้อนี้เสียใจด้วยเลยยายแหลมเจ้ามื้อนี้พ่อมาพ่อนะว่าบ่มาก็กินอ่างเอานี่ล่ะมากันเจ้าเนาะไอ้เนี่ยเมนูพิเศษคิดว่าสมัยกินเบียร์เออแต่ว่าช่วงนี้คนนี้ขอพรรษาบ่พรรษาครับกินกุ้งแซ่ไปก่อนต้องพาไปกินเบียร์ตามบุละออกพรรษาบุละเบ้ยตอนนี้ถากกล้วยเยอะครับกล้วยกำลังมากล้วยห่างกำลังมากนุ่มครับพี่น้องครับนุ่มย่างนุ่มย่างนุ่มนุ่มรสชาติหมักได้นุ่มมากน้ำจิ้มหมูเฮ้ครับเขาท่าเขาท่านมย่างครับพี่น้องนมหมูย่างครับเนี่ยเขาท่าเขาท่ามาพี่น้องมาน, นี่มันสุกโทนยังกับก้อยทั้งสุกเล็กกว่าฮะหยิบก้อยยายแหลมได้เนาะยันจวดทั้งจวดเออจวดว่ะกินดีดีจริงสิเพราะมีพยาธิดิเปียงก็มีพยาธิคือขันเอาไปลวกนี่พยาธิมันสิเสดือดขึ้นมาดิแต่ว่าตอนกินดิบนี่เพราะมีพยาธิเออบอกดีมีเหตุผลว่าดีมีเหตุผลขันเอาไปลวกปุ๊บนี่พยาธิเสดือดขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วห้องกินดิบดิบนี่นะเขามีพยานพยานนอนยิงเขากินมือนี่วันเสาร์พร้อมพยานเขาทำงานเสียลูกเขาทำงานพร้อมวันหยุดวันหยุดกินเบียร์กินเหล้าเพื่อนเห็นไหมเหล้าขาวเห็นว่าเมียผู้ลงคนเอาน้ำเปล่าก็เหล้าขาวมาตั้งไว้เราใส่เดือนชื่อเดียมันเท่านี่เทลงให้เห็นให้ผัวเห็นตั้งว่านี่เธอระหว่างน้ำเปล่ากับเหล้าขาวเนี่ยเธอดูนะเอาใส่เดือนลงมันรู้สึกไงเอาลุงน้ำเปล่าใส่เดือนนอนนี่เสยนั่นเสยเพราะเอาลุงเหล้าขาวสะเดือดนี่ๆๆเลยเห็นไหมใส่เดือนเป็นอะไรถามผัวผัววางในหัวเห็นไหมมันมีความสุขมันดิ้นโอ้โหมันดิ้นมันแดนมันมีความสุขมันแดนกระจายเหล้าขาวโอ้เป็นลักษณะนั้นขอท่าขอท่าขอท่าสุดยอดครับอันนี้คือโปรดิวเซอร์ในห้างโคตรอีล่ำครับยุช่องโคตรอีล่ำพี่น้องครับถึงเป็นมูน้ำจูนี่ก็มูครับแต่ว่าบัดนี้เอาไปลงเดี๋ยวไปลงสาวน้อยนั่นเอาเฮ้ยเด้อแต่แท้งครับเด็กขยับขยายดีด้วยเห็นว่าล่ะเบิ่งสบายกันเลยครับเพราะว่ายุคต่อไปเนี่ยคนห้องต้องติดอยู่ในโซเชียลมีเดียทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าด้วยเหตุผลยังครับคือว่าคนห้องคนว่าเด็กน้อยรุ่นใหม่เกิดมาที่ได้พ่อครับสังคมทางพุ่มโซเชียลคือสื่อสารสนเทศพวกนี้มันจะครอบคลุมทุกคนอยู่แล้วกูลังคนโอ้ยย่านคอยดีลงยูทูบย่าท้ายคอยถอดกูถอดบ้านเฮ้าคอยไม่อยากออกยูทูบคอยไม่อยากออกโซเชียลไม่อยากออกเฟซบุ๊กซึ่งเป็นอย่างที่เป็นไปว่าอะไรแล้วสำหรับคนรุ่นใหม่
เขาต้องทำใจว่าเขาต้องติดที่ในโซเชียลหลายๆส่วนหลายๆไฟปกติที่เป็นออซ้อนี่ซับนี่ต้องหน้าแดงเลยดิคนสาเนี่ยพี่น้องครับนี่กุ้งแช่น้ำปลาครับเอามากแล้วอันนี้ที่เป็นใส่บ่ใส่ย่าง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 เอาพี่ลงน้ำกันนี่แหละอาจารย์สมศักดิ์ครับผู้เฮ็ดให้ดนตรีเสียงดังในประเทศไทยว่าสิหลายๆเพลงนะครับบ่สิเป็นของไอแม่นมณีวันนะครับแล้วก็หลายๆเพลงเฮ็ดไปตามกระเยิ่มหนาเงินโอ้ทำตนกันเนาะของไอแม่นมณีวันเนี่ยเมื่อไรจะพอของปีเดินเพ่นนะครับแม่นเบิ้ลเลยนี่แล้วก็โอ้หลายๆเพลงหลายๆเพลงนะครับแล้วก็มีพรพอดีแม่นบ่ได้นุ่มสูงนั่นแหละครับใครลำเพื่อนดีดีเลยก่อนพี่พี่สุดยอดพี่โอ้โหไม่เลยเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตครับพี่น้องครับนี่น้ำจิ้มมันเด็ดมากกุ้งแช่น้ำปลานี่น้ำจิ้มเนี่ยต้องแน่นอนดับข้าวพักด้วยทะเลเนี่ยดับข้าวดับข้าวครับบ้านสั่งสองน้องสิบพิมพ์ของกองนี่พี่เรียบร้อยต้องเจาะเข้าไปแล้วหาวกินจุ่มครับพี่น้องกินจุ่มอาจารย์ซ้อครับช่วงนี้ศิลปินผู้ใดฮะที่กำลังทำหรือยังไงแม่นครับที่กำลังสร้างศิลปินตอนนี้สำหรับทางคนยินล่ำนะครับกับนี่การดูแลของคนก็มีในสายอินเดียมีเด็กหน่อยปามี่นะครับเด็กหน่อยม.2 ม.3 กำลังขึ้นมากโอ้อันปามี่ล้านกว่าวิวเลยดิเลยดิเป็น2ล้านวิวก็มีเพลงร้องแก่กินเลิศก็มี5ล้านโอ้มี5ล้านวิวแล้วก็มีเรามีลองแต้มให้ลองเองตอนนี้สิถึง2ล้านวิวแล้วก็โปรเจกต์ใหญ่ที่สิเฮ็ดเดือนนี้ก็คือแอนมาริสาก็คิดว่าตลาดหมอลำเฮายังว่างอยู่ก็เลยอยากเฮ็ดถึงแม้ว่าตลาดอินเดียเฮาสิเป็นที่ยอมรับของไทยบ้านเฮาพอสมควรแล้วก็เป็นตลาดที่เฮ็ดง่ายแล้วก็รูมตอนนี้แต่ว่าสิ่งที่อนุรักษ์ไว้คือว่าอยากเฮ็ดหมอลำอยากเฮ็ดหมอลำให้พี่น้องในสัมผัสเพื่อบ่ให้สูญหายหรอกครับบ่ให้บ่ง่ายว่าบ่ให้มันเงียบของสําหรับหมอลําบ่ปานใดเพราะว่าอย่างน้อยๆบ้านเฮาก็ยังมีวงหมอลําเล่นตามงานต่างๆของทุกจังหวัดบ่ว่าสิเป็นงานกาชาดหรือว่างานเจ้าภาพตามสร้างก็เลยอยากเฮ็ดหมอลําให้พี่น้องได้ติดตามนะครับฝากท่านแนะนําประมาณปลายเดือนกันยาก็สิได้เริ่มรับชมกันแล้วครับครับถุงยังถุงละเท่าไหร่นะลูกเท่าไหร่ลูกคะถุงละเท่าไหร่ครับขวดเดียว35ค่ะ2ขวด78ทั้งขวดละ16ขวด200ค่ะนี่ได้สูงแล้วลูกก็เก่งมากอ๋อมีวิตามินซีสูงอะไรต่อลูกแล้วก็ของแท้ประเสริฐของแท้ใช่ป่ะของแท้คุณเงินเลยค่ะส้มตำเสร็จแล้วนะคะมีพันเนื้อพันน้ำพันกลิ่นค่ะเป็นส้มมา
มสามสายพันธุ์นะคะมีพันเนื้อพันน้ำพันกลิ่นแล้วก็ชื่อหนูนะคะนะคะนี่ค่ะยี่ห้ออะไรนะลูกยี่ห้ออะไรนะเนี่ยอันนี้ยี่ห้ออะไรนะนี่หรอคะเอ้าจำยี่ห้อไม่ได้อ๋อจำยี่ห้อตัวเองขายไม่ได้นี่จำได้ค่ะอ๋อชื่อยี่ห้ออะไรยี่ห้อเหรอคะน่าจะส้มอะไรลูกส้มอะไรส้มอะไรส้มขันสดค่ะส้มอะไรนะส้มขันสดแท้ๆค่ะส้มขันสดแท้ๆอันนี้เท่าไหร่นะลูกเนี่ยเท่าไหร่นะสามขวดไรหนึ่งหกขวดสองร้อยสามขวดสามขวดร้อยนะครับพี่อ๋อสามขวดร้อยหนึ่งครับผมทำไมต้องหลบไว้อ่ะฮะแล้วนะกดหมุนด้วยนะร้อยหนึ่งนะฮะขอบคุณค่ะลูกน้ำมันหลบแล้วมันหลบค่ะผมเคยเห็นพี่กอดลบอยู่กอดลบอยู่ไม่เป็นไรลูกอ่ะลูกพูดจริงจังเอ้ยช่วยพ่อขายของด้วยมันนี่หน้าเลยดิห่วยบุญเตี้ยขายเนาะกินบ่อยอย่าลืมซักอ่ะมันก็จะนัดครับโอ้าวเพิ่งกินบ่เจ้ากินแล้วดูเลยดิไปต้องเอาเรื่องกินเอาเรื่องสั่งมาแต่ไม่กินกินตอนไหนครับอ๋ออยากมูบอลได้กินเนื้อแซ่บเลยอันนี้ที่เพิ่งรู้หลับประเมินตอนใหญ่พอมาขั้นสุดท้ายเอาหลับประเมินเมื่อตอนข้ามเขาช่วยเลยรอดเว้ยมาได้มาได้รอดเขาก็กินแล้วเขาดิเจ้าไปกินเผาไปดิว้าวนี่เบียร์แก้มมอมเนี่ยว่าได้ว่าได้กินได้ปะขอบรรษาว้าวยื้อกินตาหักได้ปะพวกที่กินลาบกินก้อยนี่มันเข่าเขาไม่ไงได้ปะสมัย 20,000 ปีที่แล้วอันนี้ให้ความรู้ยังไม่หัวลอยอีกช่วงมันไก่เดียวคุณนะยุคนั้นมนุษย์ยังไม่รู้จักใช้ไฟโอ้มนุษย์ยังอยู่ถ้ำบ่ถ้าคันแลนไปขางัวอะไรนี่ปลากินกลางทางเลยเด้อคือมนุษย์ยุคนั้นยังไม่รู้จักใส่ไฟเนาะคือว่ายุคแมมมอสไหมยุคยังล่ะเขาเอิ้นฝรั่งโฮโมอิเล็กตัสต้องก็ว่าเกิดท่านบ่เนี่ยว่ามันเกิดท่านเนาะสั่งสมมุติเคยศึกษาเอ้ยอันสมมุติเคยศึกษากันเนี่ยย่างอันนั้นไดโนเสาร์อยู่ในจับหมายถึงว่าค้นพบอยู่จังหวัดนึงเยอะนี่ยัดลงไปค้นพบยังหลายบ่ง่ายๆไปข้าไดโนเสาร์ยังอยู่ยุคนี้เด้อเจ้าได้กินก้อยแท้ๆนี่ดีคนเนี่ยนี่ล่ะก้อยอยู่เนี่ยก้อยที่เล็กนี่ล่ะก้อยไดโนเสาร์นี่ล่ะเพราะว่าคนอีสานบ้านเฮาเนี่ยสมัยก่อนบ่จงแถวอ่ะมันแรงมันแห้งพี่น้องคือแบบว่าพุดเนี่ยล่ะพุดเนี่ยกินพุดกระป้อมแม่แต่กุดกี้อยู่น้ำมูลของสัตว์เฮาบ่เอาขี้ได้เฮาในนาเกียแต่แล้วเอามากินถ้าไดโนเสาร์อยู่นี่มันสิเหลือเลยไดโนเสาร์ดีครับมาลานี่กะสั่งหลับไดโนเสาร์นี่ไงซอยจุซอยจุที่เล็กอีเล็กซอยจุเดนุสเสาซอยจุเดนุสเสาเอาพันเพื่อนเด้อพันกินเพื่อนหรือพันกินเพื่อนเพื่อนก็ขอตาขอตาตับอ่อนตับอ่อนเดนุสเสาเด้อจุตับมาดิพระเจ้าคำนวณจะได้ห้องเงินบางนี่ละไอเขาใจยุ่งแล้วว่าจะรักเชื่อมิจฉาการคือป่าจะวางเกิดท่านจะได้ถามมาถามมาหมื่นปีคาร์บอนไงคาร์บอนนั่นนี่คาร์บอนที่อยู่ในกระดูกที่อยู่ในฟอสซิลโอ้สุดยอดเลยวะก็
ทางเชิงวิชาการเขามันตรวจสอบได้โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดครับแต่ก็มองเจ้าเสื้อได้ไงเนาะอือก็ต้องเดียวไหมอือแต่เดียวคนไงเนี่ยโอ้เร็วจิ้มจุ่มครับจิ้มจุ่มปลาหมึกปลาหมึกต้อนบางแง่เลยนี่เธอกินข้าวคั่วหัวคำดำนะครับง่ายเพื่อนง่ายครับนะก็ต่อไปสิเป็นแบบนี้นี่อาจารย์กินดิบเบิร์ดนี่ให้ได้ก่อนก็คือมีนูที่พี่น้องไม่ค่อยได้พอนะครับเนาะเป็นการหยุ่งยากได้แค่น้อยเขาเอื่นว่าลวกก้อยนะครับเนาะลวกก้อยนี่คือว่าพ่อเฮาเอาเนื้อไปเฮ็ดก่อนแมนพ่อเฮาได้เนื้อมาแล้วดิเฮาออกไปให้สร้างเขาเฮ็ดก้อยดีๆวันนี้เรามีก้อยต้องเฮ็ดแซ่บพร้อมพอเฮ็ดก้อยได้แซ่บๆแล้วเอามาวางซินี่มีกลิ่นกุ้มอยู่นี่เฮาก็เอาก้อยเฮานี่แหละมาจุ่มโอ้มาจุ่มพี่น้องก็สิได้รสชาติที่แปลกออกไปหลายขั้นตอนเลยก็หลายขั้นตอนครับมื้ออื่นพี่น้องสิได้พอครับการที่ว่าขัวตำบักหุ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเป็นการผสมผสานแมนคือการแต่งเพลงนี่แหละเพราะว่าสิเป็นลูกทุ่งอินดี้ผสมกันทั้งนั้นเขาต้องเกิดการผสมผสานเวลาอยากเฮ็ดดนตรีอันนี้มันต้องสมัยไหมมันต้องคิดหาโลแปลกเออซ้อคิดหาโลแปลกแมนลวกก้อยครับเนี่ยเพราะเขาก้อยแล้วนี่จิ้มมันนี่ฮะจิ้มมันนี่มันนัวเลยดินี่มันก็ต้องจิ้มเป็นธรรมดานะครับเนาะก้อยมันจะได้รสชาติแบบนี้มันจะได้รสชาติของก๋วย 75% ได้รสชาติของกิมจุ่มอีก 20% อีก 5% 5% เป็นรสใหม่รสแปลกไม่อาจจะรสท่อนแซ่บพี่น้องไปลองเห็ดบ้างเลยพี่น้องอยู่บ้านท่านเอาลองมากินดูเขาท่าดีไหมเอาก๋วยเนาะเอาสั่งสร้อยหางไหมเอาทำผู้ใส่ละไอ้เมียเอาไปก๋วยวันเอาเมียเอาไปก๋วยแล้วกันเห็ดจุ่มๆอีกหม้อนึงเขาก็เอาก้อยนะก้อยดิบๆนี่แมนก้อยดิบๆไปนะตอนเย็นๆนี่แมนเอามาจุ่มมันก็สิได้เมนูอยู่คันมันบ่มีอยู่ในพวกเขาก็เขียนเอาเมื่อหลังอย่ามากินกะก้อยจุ่มก็จะก็สิยกจุ่มๆใหม่อันนึงก้อยจุ่มแล้วก็ก้อยอีกอันนึงก็เป็นก้อยจุ่มเมนูอีกแบบโอ้ยนุ่มๆกินน้ำบ่เปลี่ยนได้เลยแต่เลี้ยวมังเสร็จแล้วเออถ้ามันเนื้อจะอ่อนดีแต่ว่านุ่มๆนะตุ้มเพราะนุ่มๆเห็นป่ะนี่เป็นการคิดค้นสูตรมันอาจสิเป็นแบบเมนูรักของร้านเลยเป็นยังคิดบ่พอดีนี่ก้อยจุ่มแมนหลายคนคิดบ่พอดีหรือกุ๊กยังคิดบ่พอดีนี่แมนก้อยจุ่มก้อยจุ่มต้มยำตำบักหุ่งคือว่าอาจารย์รสหยอดเอาคือได้แซ่บไปโดนจังบ่นี่มันอิ่มมันก่อนโอ้ยเอาอยู่ง่ายๆครับโอ้สุดยอดครับโอ้ยมันบ่ดีนั่นนี่นุ่มแม่รสชาติเป็นแต่นุ่มนะเห็นเนาะนัวแบบนุ่มๆแล้วมึงเนี่ยเอ้าบ่กินเนื้อเนาะนี่ฮะแต่เดียวมึงแล้วบ่แม่นเนื้อเอียงท่านน่ะสิ้นขามันเอาทาไปลองพี่น้องก่อนเลยแล้วจะดื่มก้อยจุ่มก้อยจุ่มยอดก้อยดิบจุ่มก้อยจุ่มแม่นป๊าก้อยงัวจุ่มพี่น้องเมนูแปลกอีหลีหัวตาได้ยินนี่แหละหัวตาเห็นซ้อผ้ากินนะแปลกๆครับพี่น้องครับไปงัวจุ่มขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามเบิ่งแล้วมวนแล้วกะอย่าอยู่ซื่อๆกรุณากดติดตามกด Subscribe ให้น้ำแน่เด้อพี่น้อง